สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านและท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสค่ำคืนนี้เป็นคืนของนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับโอ้วันนี้มากันเรียบพร้อมพบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับคุณหมอพันธ์พิมลและกับผมสุทธิพงษ์ค่ะคุณฮาร์ดดูคึกคักแจ่มใสมากเลยนะคะครับแม้ถ้าทำงานเยอะอย่างคุณฮาร์ดยังใสเป็นคนอื่นหมดแรงไปแล้วมั้งคะป่านนี้ผมมีเคล็ดลับกับคุณหมอต้อบอกให้คุณหมอแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงคือผมเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันครับวันละครึ่งชั่วโมงว่ายน้ำจริงๆนะครับคุณหมอไม่ได้อ้ามกันจริงๆทำงานเยอะอย่างคุณฮาร์ดเอาเวลาตรงไหนไปว่ายน้ำคะเรื่องเวลาสำหรับการออกกำลังกายนี่สำคัญนะครับผมว่ายวันละครึ่งชั่วโมงใช่ฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ไม่มากซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่มากนะครับเราจีดเวลาวันละครึ่งชั่วโมงเพื่อสุขภาพที่ดีของเราอะไรมันจะเกินเลยไปกว่านั้นจริงไหมคุณหมอมีการจัดเวลาครับทุกสุขภาพดีๆอย่างนี้ใครๆก็อยากได้นะคะแต่เรื่องของสุขภาพเนี่ยซื้อหาไม่ได้ค่ะต้องสร้างเองแบบคุณฮาร์ดนะคะเขาบอกเงินเนี่ยซื้อยาได้แต่ซื้อสุขภาพไม่ได้ต้องหาเองต้องทำเองนะครับท่านไหนที่กำลังอยากจะสร้างสุขภาพดีๆอย่างคุณฮาร์ดนะคะต้องไปพบกันที่ตลาดนัดสุขภาพค่ะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะวันที่ 1-5 กันยายนนี้ค่ะ 1-5 กันยายนนะครับสำหรับท่านที่สนใจสำหรับผู้ที่รักที่จะมีสุขภาพดีทั้งหลายนะครับไปร่วมงานกันนะครับไปชมนิทรรศการไปฟังเทคนิคเคล็ดลับในการมีสุขภาพที่ดีพร้อมกับมีสินค้าราคาถูกนะครับจากชุมชนทั่วประเทศมาวางจำหน่ายที่นั่นด้วยนะครับเป็นตลาดนัดสุขภาพนะคะแล้วรายการเพื่อสุขภาพอย่างชูรักชูรสเราก็จะไปจัดรายการกันกลางตลาดนัดสุขภาพเลยค่ะใช่เลยไปรู้สึกจะวันเดียวใช่ไหมคุณหมอค่ะวันที่4กันยายนนะครับคือตลาดนัดสุขภาพนี่เขามี 1-5 นะฮะเราจะไปจอยเข้าวันที่4นะครับไปจัดเวทีกันกลางตลาดนัดสุขภาพเลยนะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับไปชมการบันทึกเทปกันได้วันที่4กันยายนนะครับเวทีนี้เขาบอกรับได้เป็นพันๆคนเลยนะครับยังไงก็สำรองที่นั่งกันมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่เนี่ยนะครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านที่ไปชมก็จะมีโอกาสถามตรงกับวิทยากรนะคะเตรียมตอบทุกคำถามครับนะคะทุกคำถามเรามีคำตอบนะครับแต่ในช่วงนี้เราไปรู้จักกับครอบครัวชูรักประจำสัปดาห์กันก่อนขอเชิญเลยครับช่วงครอบครัวชูรักเห็นครั้งแรกก็ชอบเลยเพราะว่าหน้าตาเขาน่ารักนะฮะแล้วก็ตัวขาวๆเล็กๆเนี่ยนะผู้ชายคนนี้ตลกแล้วก็มีอารมณ์ขันค่อนข้างมากเราจะไม่ทะเลาะกันข้ามคืนมีอะไรเราจะพูดกันก่อนนอนแล้วก็ให้จบกันไปตรงนั้นแรกสุดเลยตุ๊กคิดว่าน่าจะโรแมนติกเพราะตุ๊กคิดเอาเองนะคะแต่พอรู้จักกันนานๆเข้าเนี่ยมันไม่มีเลยอะค่ะไม่ใช่เลยผมเป็นคนใจร้อนอาจารย์ตุ๊กเป็นคนใจเย็นนะฮะผมเป็นแคทอลิกอาจารย์ตุ้ยเป็นคนพูดนะผมพูดเสียงดังอาจารย์ตุ้ยพูดเสียงค่อยถ้ามันตรงกันข้ามกันหมดเลยเนี่ยผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วผมว่าเขาเป็นคนใจดีเป็นคนที่มีความอบอุ่นสูงมันเป็นสเปคที่ผมมองหาตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นพอดีผมเจอผมก็มันก็ใช่แล้วล่ะสิ่งที่ตุ้ยอยากให้คอมพิวเตอร์ปรับลงนิดนึงก็คือเรื่องของความใจร้อนนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นเวลาขับรถอย่างเงี้ยค่ะตุ้ยค่อนข้างที่จะกลัวเรื่องอุบัติเหตุพอสมควรขับรถเร็วแล้วก็หงุดหงิดถ้าใครทำไม่ถูกกฎจราจรเงี้ยค่ะจะเหมือนเป็นตำรวจตลอดเวลาลักษณะเนี้ยค่ะที่ตุ้ยอยากจะให้ลดลงนิดนึงแกก็พยายามนะคะแต่ไม่ยังลดได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยตุ้ยคิดว่าจะบอกว่าตุ้ยพอใจ 100% มันคงดูเหมือนเกินจริงแต่เท่าที่ตุ้ยดูเนี่ยเท่าที่ตุ้ยสัมผัสได้นี่ก็ได้สัก99แล้วค่ะต่างห่วงใยเข้าใจกันบางครั้งอาจารย์ตุ้ยจะตื่นสายของผมสักนิดนึงเนี่ยนะฮะแล้วก็ผมก็จะต้องรีบไปทำงานนะฮะแล้วก็พอตื่นขึ้นมาปั๊บบางทีเนี่ยเราก็จะต้องทักทายกันเสมอตอนที่ตื่นนะอาจารย์แล้วก็สิ่งที่อาจารย์ตุ้ยจะถามหาเสมอนี่คือขอข้าวใจกินไหมแล้วเราจะยุ่งแค่ไหนเราจะรีบออกไปแค่ไหนเราก็จะเตรียมชงกาแฟให้เขาก่อนทีละดอกคือจะแต่งตัวช้ากว่าคุณปีเตอร์เป็นปกติอยู่แล้วนะคะพอตื่นมาพร้อมๆกันเนี่ยแป๊บเดียวคุณปีเตอร์จะเสร็จแล้ว
ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการที่จะออกแต่เช้าเนี่ยก็เลยอยากจะให้คุณพีเตอร์เนี่ยช่วยเตรียมในเรื่องของกาแฟมันจะทำให้พอดีแล้วที่เสร็จออกมาแล้วก็จะเสร็จพร้อมกันทานพร้อมกันอาจารย์ตุ้ยเนี่ยเขาจะถนัดในการทำอาหารไทยผมจะถนัดในการทำอาหารฝรั่งเพราะฉะนั้นก็ถึงโอกาสที่จะทำต้มยำนะอาจารย์ตุ้ยจะเป็นคนทำถึงเวลาจะทำสปาเกตตี้ผมก็จะเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยมันมากกว่านะว่าเราก็ทำอย่างหนึ่งวันไหนเราเหนื่อยมากเราก็บอกตุ้ยช่วยทำหน่อยในวันไหนตุ้ยเขาเหนื่อยมากเราก็จะเป็นฝ่ายทำบ้านที่กรุงเทพเราเนี่ยจะไม่มีคนดูแลบ้านแม่บ้านอยู่ที่บ้านเลยนะเพราะฉะนั้นทั้งคู่เราต้องช่วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความสะอาดนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการทำกับข้าวการจะเก็บอะไรเนี่ยอย่างเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยผมจะเป็นคนซักผ้านะอาจารย์ตุ้ยจะเป็นคนรีดผ้านะมันถ้าเกิดเราไม่ได้มีแม่บ้านอะไรไว้ประจำบ้านนะฮะซึ่งบ้านเล็กๆคอนโดเล็กๆเนี่ยนะฮะก็ช่วยกันทำคนละนิดคนละหน่อยก็อยู่รอดนะครับแต่ผมคิดว่าการที่จะช่วยกันทำอะไรนิดหน่อยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นความเอื้ออาทรต่อกันและกันผมเคยดังเรื่องนึงนะครับแล้วก็ผมชอบแล้วก็คิดว่าเอาคำพูดของเขามาใช้ได้เลยมาฮะหนังเรื่องนั้นคือหนังเรื่องมิโจบลักเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่พระรองจริงๆไปสอนพระเอกนะเพราะพระเอกเป็นมัจจุราชยังไม่รู้จักความรักมาก่อนแล้วตัวพระรองนั้นก็คือเป็นพี่เคยสมมติว่าเป็นจะต้องเป็นพี่เคยของไอ้ตัวไอ้โจบลักเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าแล้วก็ถามว่าความรักคืออะไรแล้วก็ตัวพี่สมมติจะเป็นพี่เคยเนี่ยนะก็ตอบว่าความรักคือการที่เรารู้จักในทุกแง่ทุกมุมของคนที่เรารักก็โดยเฉพาะรู้จักในแง่มุมที่เรารับเขาไปได้มากที่สุดแล้วเราก็รับเขาได้หลังจากนั้นทุกอย่างก็อิสระฟรีสบายแล้วก็ใช้กันหมดเก็บความรักไว้ให้กันช่วงมุมมองแห่งรัฐกลับเข้ามาสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมุมมองแห่งรักนะครับมุมมองแห่งรักวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงความรักขั้นพื้นฐานนั่นก็คือรักตัวเองนะครับการรักตัวเองนี่มันหมายความว่าความเห็นแก่ตัวหรืออย่างใดนะครับหมายถึงการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองเพราะเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่แล้วจะมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับอากาศที่เราหายใจเข้าไปอาหารที่เราทานความเครียดแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอีกมากมายครับคุณหมอตองค่ะแล้วยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของผู้หญิงนะคะคุณฮาร์ดผู้หญิงนี่มีอวัยวะพิเศษหลายอย่างที่แสดงความเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงเราหลายคนก็ไม่ค่อยรู้วิธีการดูแลสุขภาพที่ดีของตัวเองนะคะแล้วก็คิดว่าช่วงนี้หลายท่านอาจจะเริ่มคุ้นหูกับคำคำหนึ่งซึ่งสื่อความหมายได้ดีมากเลยค่ะคำว่า35หน้าห่วงโอ้35หน้าห่วงค่ะเป็นวัยที่คนเรายังไม่รู้ว่าจะน่าห่วงยังไงแล้วจะต้องดูแลกันยังไงนะคะต้องไปพบกับวิทยากรของเราค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะคุณหมอสมยศดีรัศมีค่ะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับ35หน้าห่วงคงเป็นโครงการที่ตอนนี้ทางสถาบันมะเร็งกำลังรณรงค์อยู่ใช่ไหมคะโครงการนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอาจารย์ครับจริงโครงการนี้เป็นโครงการที่กรมการแพทย์นะครับแล้วก็สถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยก็จัดทำกันนะครับเพื่อโดยที่มุ่งไปที่ผู้หญิงก่อนนะครับหมายความว่าในผู้หญิงที่อายุ 3-5 ปีขึ้นไปมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งมากกว่าปกตินะครับซึ่งมะเร็งที่พบในประเทศไทยก็คือมะเร็ง2ชนิดคือมะเร็งปากมดลูกกับมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกไม่ใช่ว่าจะเป็นเมื่ออายุ 3-5 ปีขึ้นไปแต่เราจะพบตั้งแต่อายุ10กว่าปี15 19ปีก็มีนะครับ19ปี20กว่าปี25ปี26ปีก็เพิ่มมากขึ้นเลยจนกระทั่งอายุ35ปีนะ35ปีก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นพีคของมันก็ได้นะ35 40 45 50
ไล่ไปเรื่อยถึง60ปีนะพบมากขนาดไหนคะอาจารย์ก็แสนคนเนี่ยพบประมาณ20คนเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยมะเร็งปากมดลูกนะครับในประเทศไทยก็จะพบปีนึงประมาณ 5,600 รายขอใช้คุณหมอนิดหนึ่งครับที่บอกปากมดลูกนี่ระหว่างหญิงที่เป็นโสดและสมรสแล้วผมหมายถึงในทางพืชไทยนะครับโสดและสมรสแล้วเนี่ยอัตราการเสี่ยงต่างกันอายุเท่ากัน35เท่ากันนี่ใครน่าห่วงกว่ากันคือคนที่มีเพศสัมพันธ์นะคนที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่นิดนะครับคือเอาว่ามีเพศสัมพันธ์ก็ไม่มีเพศสัมพันธ์อย่างนั้นแหละชัดเจนถ้าคนที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกมากกว่านะครับมากกว่าเยอะมากนะเหรอฮะนะครับเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกมีเราทราบมานะครับว่าเกิดจากหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีติดต่อทางการร่วมเพศมันมีอาการอย่างอื่นด้วยไหมคะที่เราอาจจะใช้สำรวจตัวเองว่าเพราะว่าปากมดลูกอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าเราจะมีอาการหรือมีอะไรบอกไหมคะว่าอย่างนี้ความจริงอาการที่ของมะเร็งเกือบทุกชนิดระยะเริ่มแรกมักจะไม่ค่อยมีอาการแต่มะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันโชคดีอย่างคือยังไม่มีอาการเนี่ยนะเราก็จะพบได้แล้วนะว่ามันก็อาจจะมีตกขาวเล็กๆน้อยๆนะหรือว่าอาจจะมีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์หรือหลังจากมีเพศสัมพันธ์นะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เป็นตัวบอกว่าเอาคุณผิดปกติแล้วนะถ้าเราได้ตรวจมะเร็งในช่วงนั้นนะหรือไปพบแพทย์ในช่วงนั้นเราอาจจะโชคดีที่เจอในระยะที่ยังไม่มีการลุกลามนะก็คือข้อดีนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ตรวจในตอนนั้นนะครับมะเร็งก็จะลุกลามมากขึ้นนะโดยที่ใช้เข้าไปในใต้ต่อเยื่อบุเท่านั้นมันก็มะเร็งก็จะโตขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนไข้ก็จะมีอาการตกขาวมีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วอาจจะถ้าใช้มากไปอาจจะเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะทำให้ปัสสาวะมีเลือดออกนะครับหรือว่าเข้าไปใช้ไปที่ในลำไส้ก็อาจจะมีถ่ายอุจจาระมาเป็นเลือดนะครับหรือว่าอาจจะแพร่ไปที่สมองหรือแพร่ไปที่ปอดก็จะทำให้มีอาการของเป็นอัมพาตหรือว่าอาจจะมีไอเป็นเลือดอันนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายระยะหลังก็เรียกว่าไม่น่าจะรอจนอาการขนาดนั้นเพราะถ้าผิดปกติก็ต้องควรไปรีบไปตรวจนะครับแต่ว่าผมว่าสำคัญมากกว่านั้นอีกก็คือคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วควรจะต้องได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมมะเร็งผังรูปเขาเรียกว่าแพปสเมียตรวจยังไงคะอาจารย์แพปสเมียแพปสเมียก็คือการที่เราเอาเครื่องมือนะครับเข้าไปกวานบริเวณที่ปากมดลูกก็คือเป็นไม้นั่นเองนะไม้ไปขวาดรอบๆปากมดลูกแล้วก็เอาเซลล์ที่ติดปากที่ติดบริเวณของไม้นั่นนะไปตรวจดูนะถ้าหากว่าโดยวิธีนี้เราก็สามารถรู้แล้วนะว่าคนไข้เนี่ยจะเริ่มเป็นมะเร็งหรือเริ่มผิดปกติแล้วนะครับแล้วก็วิธีการตรวจก็ง่ายนะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 นาทีก็เสร็จแล้วไม่เจ็บคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็จะตรวจง่ายนะครับต้องตรวจกันปีละครั้งหรือควรจะตรวจโดยปกติแล้วนะถ้ามีเพศสัมพันธ์ก็ควรหลังจากนั้นก็ควรต้องตรวจปีละครั้งจนกระทั่งได้ผลลบหรือว่าเนกาทีฟเนี่ยสัก 2-3 ครั้งหลังจากนั้นก็ห่างได้นะอาจจะสัก 2-3 ปีไปนะจนกระทั่งอายุ35แล้วตอนนั้นก็ทุก5ปีไปจนกระทั่งอายุ60ปีแต่ในอันนี้ก็คือพูดกันในส่วนบุคคลนะแต่ว่าถ้าในทางของรัฐบาลนะเขาก็จะมีวิธีการก็คือเขาจะตรวจทั้งทั่วประเทศเนี่ยก็อาจจะตรวจตั้งอายุ 3-5 ปีขึ้นไปแต่ตรวจทุก5ปีนะครับก็เริ่มตั้งแต่อายุ 35 40 45 50 55 60ปีอันนี้ก็จะตรวจใช่นะครับในตัวเว้น5ปีเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึง2อย่างคือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมที่พบบ่อยไหมคะในผู้หญิงไทยมะเร็งเต้านมก็พบรองจากมะเร็งปากมดลูกนะครับปีนึงก็พบประมาณ 4,800 รายต่อปีหมายความว่าทุกปีก็พบ 4,800 รายนะครับและก็โอกาสแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากนะครับเพิ่มขึ้นประมาณปีละประมาณ 10% นะครับในต่างประเทศเนี่ยเราก็พบมากกว่าเราหลายเท่าอาจจะไปถึง5เท่าหรืออาจจะในประเทศไทยเราพบประมาณ18แต่ในกรุงเทพเนี่ยจะพบมากกว่า18ต่อประชากรแสนคนทั่วทั้งประเทศเพราะนั้นโอกาสนี้เพิ่มขึ้นในจังหวัดที่มีความเจริญหรือมีการพัฒนามากๆอกใหญ่เสียงมากอกเล็กเสียงน้อยลักษณะนั้นตามที่ผู้ชายทั่วไปเข้าใจครับไม่น่าจะไม่ใช่นะแต่ครับแต่ว่าเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับรับประทานอาหารที่มีไขมันมากแล้วก็ทานที่มีเนื้อนะเนื้อเป็นเนื้อสัตว์ที่ทานมากแล้วก็ทานผักผลไม้น้อยอันนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
และอีกประการก็คือการที่มีเพศสัมพันธ์การที่มีฮอร์โมนสูงและฮอร์โมนพรีโปรเตหรือว่าเรารับประทานฮอร์โมนเพศหญิงเข้าไปมากนี่อันนี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเคยได้ยินว่าหน้าอกเราขนาดใหญ่หรือว่าเราไม่ค่อยดูแลเช่นกระโดดโลดเต้นกระทบกระแทกกระเทือนหรือว่าอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะคือการออกกำลังกายนะฮะก็จะมีส่วนช่วยทำให้โอกาสที่จะเกิดมะเร็งหลายๆชนิดน้อยลงแล้วก็รวมทั้งมะเร็งเต้านมด้วยเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายนะการบริหารร่างกายทุกเช้าหรือทุกวันเนี่ยก็จะช่วยมีส่วนช่วยนะครับและการที่ถูกแฟนหรือคู่รักสัมผัสอย่างรุนแรงอันนี้จะทำให้เกิดเป็นก่อเหตุให้เกิดมะเร็งในเต้านมไหมครับก็จริงๆแล้วการกระแทกอย่างรุนแรงนะครับก็มันความจริงมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงนะแต่ว่ามันจะทำให้เกิดอย่างอื่นมากกว่าเช่นว่าอาจจะทำให้มีเลือดออกภายในเต้านมเพราะในเต้านมเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบหลายอย่างนะครับอย่างที่สำคัญก็คือต่อมที่จะผลิตน้ำนมนะครับซึ่งอยู่เป็นกลุ่มนะรวมทั้งหมดเต้านมข้างหนึ่งจะมี18ประมาณ18กลุ่มแล้วในแต่ละกลุ่มนี่ก็จะมีท่อเล็กๆเข้าไปนะท่อเล็กๆเข้าไปมารวมกันแล้วก็ออกมาที่หัวนมนะครับแล้วก็ยังจะมีส่วนที่เป็นไขมันอยู่รอบๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเส้นประสาทอยู่ประมาณมากมายนะครับเส้นเลือดและต่อมน้ำเหลืองอันนี้ก็จะเป็นส่วนโครงสร้างเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบิดแรงๆหรือไปกระแทกแรงก็จะทำให้อาจจะมีการฉีกขาดของเส้นเลือดนะครับทำให้มีเลือดออกเข้าใจเลยนะครับหรือว่าต่อไปอาจจะมีพังผืดเกิดขึ้นถ้าหากเราไปทำแล้วทำซ้ำทำซากทำอย่างรุนแรงอันนี้ก็จะทำให้เต้านมเนี่ยบิดเบี้ยวได้นะครับแต่รู้สึกเต้านมจะมีดีกว่ามะเร็งปากมดลูกอยู่อย่างคือเราตรวจเองได้ใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงจะสามารถคลำเพื่อจะตรวจหาตั้งแต่เริ่มแรกได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเริ่มแรกเลยแหละเจอแล้วเขาบอกเห็นบอกระยะแรกไม่ค่อยมีอาการหรือยังไงครับระยะแรกไม่มีอาการแต่ว่าจริงๆแล้วในการที่เราดูแลเต้านมด้วยตนเองนะครับคือหัดคำเต้านมด้วยตนเองนะแล้วก็โดยที่ในหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลหรือหน่วยงานของเอกชนต่างก็จะมีแพทย์หรือว่ามีเจ้าหน้าที่ที่สอนวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองนะครับโดยการที่ใช้ปลายนิ้วนะฮะโดยนิ้วส่วนข้อที่กลางเนี่ยนะครับสัมผัสไปบริเวณเต้านมแล้วก็คลึงไปรอบๆนะฮะตั้งแต่ฐานเต้านมไปจนกระทั่งถึงหัวนมหมุนไปรอบๆเรื่อยๆเพื่อจะหาอะไรครับครับเพื่อหาก้อนนะที่การสัมผัสเบาๆเนี่ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีความคุ้นเคยต่อการสัมผัสถ้าหากว่ามีก้อนขึ้นมาครึ่งเซนเราก็สามารถเจอได้ความเปลี่ยนแปลงใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำอยู่เดือนละครั้งอย่างน้อยต้องทำเดือนละครั้งขณะที่อาบน้ำหรือว่าขณะที่เข้าห้องนอนเพราะในช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราตรวจสะดวกที่สุดและก็สัมผัสเต้านมได้ดีที่สุดนะรวมทั้งเราก็สามารถที่จะดูลักษณะของเต้านมหรือว่าสองข้างเท่ากันไหมมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะบางทีอาจจะมีก้อนขึ้นหรืออาจจะมีลักษณะของเต้านมมันบุ๋มไปอาจจะมีคือเขาเรียกดิสซอร์ดหรือว่าบิดเบี้ยวไปอันนั้นก็จะเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นอันที่เราเห็นได้หรือว่าเรารีดบริเวณที่เต้านมหรือว่าหัวนมถ้ามีเลือดออกอันนั้นก็อาจจะเป็นอาการแสดงว่ามีสิ่งผิดปกติขึ้นแล้วอันนี้คือการดูแลเต้านมถ้าผิดปกติก็ต้องพบแพทย์ใกล้บ้านนะครับหรือว่าถ้าคนอายุมากกว่า 3-5 ปีขึ้นไปนี่ก็ควรจะต้องพบแพทย์ให้แพทย์ได้ตรวจนะฮะตรวจเต้านมนะครับซึ่งแพทย์เนี่ยเขาตรวจอยู่ทุกวันเนี่ยเขาจะสามารถตรวจได้บางทีก้อนเล็กกว่าครึ่งเซนเนี่ยแพทย์สามารถตรวจเจอนะหรือในกรณีที่คนที่มีเงินที่จะซัพพอร์ตหรือมีเงินที่ใช้จ่ายพอก็สามารถที่จะไปตรวจมะเร็งเต้านมโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเฉพาะเขาเรียกว่าแมมโมแกรมนะเครื่องแมมโมแกรมนี่ก็จะสามารถที่จะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ก้อนเล็กเท่าเล็กมิลสองมิลนี่ก็อาจจะในสายตาของแพทย์บางคนก็จะสามารถบอกได้แล้วว่าเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมนั้นนะครับก็สิ่งที่จำเป็นก็คือว่าเราต้องทานอาหารให้อย่าทานไขมันมากนะทานผักผลไม้ให้มากขึ้นอย่างน้อยมื้อนึงต้องมี2ใน5คือถ้าอาหารนี่มี5ส่วนแล้วก็ทานผักหรือผลไม้2ส่วนนะครับมากกว่า2ส่วนอันนี้ก็จะช่วยทำให้ดีขึ้นนะการที่2ก็คือการตรวจเต้านมด้วยตนเองนะเราจะต้องดูแลเต้านมแล้วก็หัดตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้งถ้าผิดปกติต้องพบแพทย์ทันทีนะครับเป็นครั้งแรกที่เรามีวิทยากรมาจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติหลายท่านนั่งฟังจะนึกว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะสถาบันมะเร็งทำอะไรบ้างคะอาจารย์ก็คือสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็อยู่ตรงข้ามกับองค์การเภสัชกรรมนะครับถนนพระราม6แล้วก็เรามีก็เหมือนกับเป็นโรงพยาบาลที่ให้
ให้การตรวจการวินิจฉัยในการรักษามะเร็งทั้งทุกชนิดนะครับแล้วเราก็มีการวางแผนในการรักษาและก็ในการป้องกันมะเร็งของประเทศทั้งหมดแล้วเรามีศูนย์มะเร็งอยู่6ศูนย์ทั่วประเทศนะครับที่จังหวัดชลบุรีอุดรอุบลนะครับแล้วก็ลำปางลพบุรีแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์รวมทั้งที่จะเปิดใหม่ในสัปดาห์หน้าคือศูนย์วชิราลงกรณ์ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ซึ่งอยู่ที่ปทุมธานีก็ทั้งหมดจะมี7ศูนย์นะซึ่งให้บริการในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งทั้งหมดรวมทั้งตามมะเร็งด้วยเพราะนั้นคนที่ต้องการจะตรวจมะเร็งนะครับหรือต้องคือสงสัยเป็นมะเร็งก็สามารถจะใช้บริการในศูนย์มะเร็งทั่วประเทศและก็รวมทั้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วยครับรวมทั้งท่านที่อยากจะทราบรายละเอียด35หน้าห่วงเรื่องมะเร็งอื่นๆก็ไปขอความรู้ได้ครับและในคนในประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับหรือมีความสนใจนะครับหรือสงสัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งก็สามารถจะหมุนมาได้ที่เบอร์1668นะครับซึ่งจะเป็นระบบอัตโนมัติที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งทั้งหมดครับใกล้เคียงกับสายด่วนสุขภาพที่1668 67แล้วก็68 1668นะครับ1668ครับทางรายการต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาตินายแพทย์สมยศดีรัศมีเป็นอย่างสูงครับขอบคุณคุณหมอมากครับสวัสดีครับนะครับช่วงนี้เราจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาไขปัญหาลับวัยรุ่นโดยเฉพาะนะครับในช่วงต่อไปของชูรักชูรสครับช่วงไขปัญหาลับของวัยรุ่นนะคะน้องๆวัยรุ่นมีคำถามในเกี่ยวกับเรื่องเพศมากทีเดียวนะคะแล้ววิจะถามใครถามเพื่อนก็อาจจะมีความรู้ใกล้เคียงกันนะคะถามคุณพ่อคุณแม่ลำบากใจเหมือนกันนะคะก็ใช้ช่องทางการติดต่อกับรายการของเรานะคะถามเข้ามากับวิทยากรคู่ใจวัยรุ่นนะคะถามใครก็ไม่เหมือนกับถามท่านผู้นี้ครับคุณพันศักดิ์สุกระเริกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคำถามแรกเป็นไงคะคุณฮาร์ดวันนี้คำถามแรกนี้โอ้โหฟังแล้วหวาดเสียวครับท่านผู้ชมเจาะอวัยวะเพศชายเนี่ยจะทำให้เป็นอันตรายหรือเปล่านะฮะและจะทำให้ผู้หญิงมีความสุขมากขึ้นจริงไหมคนถามเป็นผู้ชายครับครับคือความจริงแล้วก็เป็นความเชื่อเก่าๆมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับว่าผู้ชายเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็หนึ่งคือขนาดเราต้องเป็นเจ้าใหญ่ในโตต้องขนาดกำยำนะฮะนั่นก็ซึ่งผมก็ว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งละที่สองก็คือว่าถ้ามันมีตะปุ่มตะปำอะไรบ้างแล้วเนี่ยคิดว่าแหมมันน่าจะไปกระตุ้นปุ่มปมประสาทให้ฝ่ายหญิงเขามีความสุขนะสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้ชายคนไหนเนี่ยนะครับโดนจับเข้าคุกลาดยาวหรือบังขวางนะครับสมัยรุ่นผมเนี่ยตอนรับน้องใหม่ก็คือเอาหนังหุ้มปลายมานะครับแล้วก็เอาขวดสมัยก่อนขวดตันโจนะครับตอกให้แตกแล้วก็ฝนเป็นเม็ดเล็กๆกลมๆแล้วก็เหล็กแหลมจิ้มจึ๊กนะแล้วก็ไอ้นี่ฝังเข้าไปแล้วมีผ้าพันเป็นนั้นว่าเข้าชมรมได้นะฮะแล้วออกไปก็บางคนก็มีหลายเม็ดบางคนก็เม็ดเดียวนะครับด้วยความเชื่อว่าไอ้ปุ่มปมเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นในตรงจุดอะไรต่างๆเราไม่แนะนำให้ทำเพราะว่าอันตรายที่เกิดขึ้นก็คือบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเกิดคิดจะเลิกใช้เอาออกมันกลายเป็นแผลเป็นเวลามันแผลเป็นแล้วมันเจ็บนะครับนึกออกไหมเวลาเราเป็นแผลเป็นที่ไหนเนี่ยเวลารูปๆมันก็เสียวๆเจ็บๆแล้วฉะนั้นเวลาเสียดสีเจ็บนะครับไม่ใช่ดีนะครับอันตรายอันนั้นแหละครับไอ้ไม่ต้องขู่กันว่าเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งมันไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าอันตรายอย่างอื่นเนี่ยแค่เจ็บตรงนั้นผมว่าคุณฮาร์ดนึกออกไหมทุกครั้งที่จะมีความสุขเจ็บขึ้นมาแล้วจะคิดยังไงมันงอเลยนะใช่ครับงอเสียงสื่อครับเขาบอกเจาะอวัยวะเพศฉะนั้นคุณหมอไม่แนะนำนะครับไม่ว่าจะเจาะที่ไหนก็ตามคราวนี้น้องคนนี้เขาบอกต่อนิดนึงเขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นผู้ชายนะฮะแต่ในวัยเนี้ยวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าดูอะไรที่มันปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศหน่อยเนี่ยมีน้ำหล่อลื่นออกมาครับขยายความหน่อยครับคุณหมอวัยรุ่นที่จริงแล้วจะต้องเรียนก่อนนะครับว่าเวลาที่ผู้ชายคิดจะมีกิจกรรมอันนั้นกับผู้หญิงเนี่ยนะครับมันต้องมีการเตรียมตัวก่อนการเตรียมตัวที่มีน้ำหล่อลื่นออกมาก็ทั้งฝ่ายชายก็มีฝ่ายหญิงก็มีเพราะว่ากระบวนการในการจะได้สัมผัสรักมันจะได้ราบลื่นไม่เจ็บปวดรวดร้าวนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ฝ่ายชายเวลานึกแล้วเนี่ยมีน้ำหล่อลื่นออกมาก็ดีบางคนบอกพอนึกแล้วก็เครียดเลยนะครับเครียดแถวนั้นนะครับทำไมถึงเครียดก็เพราะว่ามีเลือดไปข้างนั่นก็คือการเตรียมตัวก่อนปฏิบัติการธรรมดาเท่านั้นเองคนน้องก็ถามว่าต้องรักษาไหมอย่างนี้ก็ไม่ต้องครับไม่ต้องแสดงว่ามีความเป็นชายสมชายอยู่เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการนะครับที่จะไปเจาะเจออะไรอย่าไปทำนะฮะเดี๋ยวจะหงอยซะคุณหมอต่อครับคำถามต่อไปนะคะมาจากน้องผู้ชายบอกเคยดูรายการพูดถึงเรื่องเส้นสองสลึงนะคะแล้วบอกว่าเส้นสองสลึงไม่ขาดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าของน้องคนนี้เนี่ยนะคะเขียนจดหมายมานะคะแล้วก็
สงสัยว่าเส้น2สลึงไม่ขาดทำให้เวลาอวัยวะแข็งตัวจะแข็งตัวไม่เต็มที่ทำให้เจ็บเวลาหดตัวด้วยจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรที่จริงแล้วไอ้ตัวเส้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความตื่นตัวเต็มที่หรือไม่เต็มที่หรือเวลาหดตัวหรือเจ็บอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าอีตรงจุดที่ไอ้สายนั้นมันมายึดนะครับไหมฮะสายนั้นนะคุณฮะมันจะส่วนปลายแล้วก็มายึดไอ้ตรงส่วนคอคอดนะครับไอ้ส่วนนั้นเนี่ยไอ้ตรงปุ่มตอนนั้นเป็นปุ่มปมประสาทรับความรู้สึกสัมผัสของผู้ชายเพราะฉะนั้นบางคนซึ่งไวต่อประสาทรับความรู้สึกเนี่ยเวลามันยืดขยายขึ้นแล้วหดลงเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะขยายเต็มที่นั้นไม่เต็มที่พอมันยืดได้ที่มันก็เกิดอาการที่เขาเรียกว่าเจ็บๆตึงๆได้เหมือนกันนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าสายนั้นไม่ขาดสายนั้นถึงเวลาถ้ามันจะขาดมันก็ขาดเองแล้วถ้ามันไม่ขาดนะครับก็แปลว่าไอ้การที่ส่วนปลายมันเปิดในขณะที่มีกิจกรรมทางเพศอันนั้นเนี่ยนะครับมันสามารถดำเนินกิจกรรมได้โดยที่ไม่ต้องขาดไปถ้าคนที่จะขาดก็ไม่ต้องตกใจวิ่งรีบไปหาหมอเอามือบีบไปสักเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หยุดนะครับแล้วจะแก้ปัญหาไงคะไอ้ความรู้สึกเจ็บอันนี้หรือว่าจะครับสิ่งที่จะต้องแนะนำน้องคนนี้ก็คือเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปอาจจะมีปัจจัยอื่นในชนิดที่ส่วนนั้นเป็นเฉพาะกิจของเขาเนี่ยนะครับต้องไปให้คุณหมอสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะชายนี่ต้องย้ำเลยสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะชายไม่ใช่ไปหาหมอคนไหนสุ่มสี่สุ่มห้ายูโรครับเขาเรียกยูโรเพราะไม่งั้นเขาจะไม่รู้สรีระของผู้ชายในเวณส่วนนั้นครับไปให้คุณหมอตรวจดูซะหน่อยให้แน่ใจว่าไม่เป็นอะไรมันก็เกิดความสบายใจกลับไปมีชีวิตมีความสุขได้บางทีเราได้ยินอะไรมาผิดๆได้คุณหมอครับว่าสาย2สลึงต้องขาดถึงจะเป็นแมนความจริงไม่ใช่เขาบอกทำไมก่อนว่าผู้หญิงต้องเยื่อพรหมจารีขาดนะผู้ชายต้องสาย2สลึงขาดเป็นพรหมจารีผู้ชายซึ่งแท้จริงแล้วไม่จริงเลยเพราะเยื่อพรหมจารีผู้หญิงบางทีกระโดดโลดเต้นก็ขาดไปหมดแล้วส่วนของผู้ชายบางคนผ่านศึกมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ยังอยู่ดีกรำศึกมาไม่รู้กี่สนามก็ยังอยู่ดีเอาละครับคำถามต่อไปครับจากน้องวัยรุ่นอายุ17ผู้ชายครับถามว่าถ้าเขาจะมีภรรยาอายุมากกว่าคือ43จะผิดไหมแล้วทำไมผมถึงชอบผู้หญิงอายุมากๆตัวเองถามหมอนี่เมื่อผมว่าไม่นานมานี้มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวที่เด็กอายุ14แต่งงานกับแม่ๆอายุ50แล้วนะครับแล้วก็เกิดปัญหาอะไรต่างๆความจริงแล้วถ้าถามว่ารักต่างวัยมันผิดไหมที่จริงมันก็ไม่ผิดหรอกมันเป็นความรักแต่ปัญหาก็คือภายในจิตใจของหนุ่มๆเนี่ยที่ไปชอบผู้หญิงอายุมากๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เขาชอบคุณแม่เขามากนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาก็จะชอบความจริงแล้วถ้าเกิดตอนหนุ่มๆเนี่ยบางทีเราชอบรุ่นพี่อายุสักห่างกันสัก 2-3 ปีเงี้ยนะเป็นธรรมดาเพราะว่าพี่สวยนี่รุ่นเรายังแต่งตัวกับโปโลแต่ถ้าเกิดชอบกันทีเรียกว่าข้ามรุ่นขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องมีปัญหาอะไรทางใจอยู่บ้างเหมือนกันนะครับที่ไปชอบอันนั้นปัญหาเกิดขึ้นคือจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดไอ้ความรู้สึกความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างมีความสุขในระยะแรกเนี่ยแม้เข้าหมายปรามันไม่ว่ายังไงก็เหมือนกันแต่ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็เริ่มโรยราลงไปนะครับแล้วฝ่ายนี้ก็เริ่มกำยำล่ำสันขึ้นฝ่ายหนึ่งอารมณ์ก็จะหมดไปไอ้ฝ่ายหนึ่งก็กำลังฟิตขึ้นมาเรื่อยๆปัญหาความไม่สมดุลในเรื่องนี้ก็นำไปสู่การระหองระแหงยกตัวอย่างง่ายๆเกิดน้องคนนี้เนี่ย17พอถึงตอนอายุสัก20 25เนี่ยกำลังหนุ่มได้ที่ดีก็มีเพื่อนผู้หญิงมีเพื่อนธรรมดาเนี่ยแต่แฟนที่อายุมากๆกว่าจะคิดยังไงนั่นแหละครับปัญหามันมาจากทางนั้นแนะนำยังไงดีครับเขาบอกว่าสงสัยผมเดานะครับว่าน้องอายุ17เนี่ยคงจะมีแฟนแล้วล่ะครับอายุเนี่ย40ปลายเนี่ย40กว่าเนี่ยแหละควรจะปฏิบัติตัวยังไงดีครับที่รักแท้จริงๆถ้ารักแท้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะครับต้องเข้าใจต้องไปนั่งศึกษาว่าคนๆนี้เนี่ยถ้าไปอยู่ด้วยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจพร้อมที่ยอมรับก็อยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนแรกหวือหวาก็จะเกิดปัญหาครับครับอะไรครับต้องขอขอบคุณหมอพันศักดิ์เอกสูงนะครับที่มาไขปัญหาวัยรับไม่ใช่วัยรับปัญหาวัยรุ่นในช่วงนี้นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติวรักให้เต็มร้อยกันต่อในช่วงต่อไปของชูรักชูรสครับช่วงติวรักเต็มร้อยพบกับรายการชูรักชูรสในช่วงติวรักเต็มร้อยนะคะดึกๆอย่างนี้นะคะท่านที่รู้สึกว่าความรักชักเริ่มไม่เต็มร้อยนะคะติดต่อกับเราได้หลายช่องทางตามที่ปรากฏนะคะเลือกเอาให้ตามที่รู้สึกว่าสบายใจที่จะติดต่อเข้ามานะคะแต่พิเศษค่ะสำหรับท่านที่อยากคุยกับวิทยากรโดยตรงนะคะต้องโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขที่ปรากฏนะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์กลับของท่านไว้กับทีมงานของเรานะคะแล้วก็จะมีโอกาสได้คุยกับวิทยากร
ถามกันตรงๆในรายการเลยนะคะและสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากวิทยากรชื่อดังท่านเป็นอาจารย์สอนจิตวิทยานะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับพบกับดร.เสียงพระเอกครับอาจารย์วรลบปิยมโนธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นเกียรติกับทางรายการอย่างยิ่งครับอาจารย์ครับครับผมเอาละครับสำหรับสายแรกนะครับเป็นสายตรงจากทางบ้านนะครับคุณนกจากจังหวัดชลบุรีครับสวัสดีค่ะอาจารย์บรรลุนะครับสวัสดีครับมีเรื่องจะสอบถามนิดนึงนะคะพอดีครอบครัวดิฉันเนี่ยมีลูกสาวอายุประมาณ2ขวบครึ่งนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองสามีดิฉันพาภรรยาอีกคนนึงเข้ามาในร้านนะคะแล้วผู้หญิงเนี่ยเวลาต่ออยู่ต่อหน้าลูกสาวเนี่ยก็ชอบกอดจูบนะคะแล้วก็ชอบจับเต้ากางเกงเนี่ยให้ลูกสาวดิฉันดูเมื่อลูกสาวที่ฉันเห็นเนี่ยเขาก็เอาพฤติกรรมไปเรียนแบบโดยที่ว่าเมื่อเข้าไปนอสเตอรี่นะคะเขาก็ไปจับเป้าเกงของเด็กผู้ชายนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางนอสเตอรี่เขาบอกดิฉันมาว่าเด็กคนนี้ทำประมาณ3ผลแล้วแล้วดิฉันจะมีวิธีเตือนเขายังไงนะคะแล้วก็ดิฉันได้คุยกับสามีของดิฉันเขาก็ไม่สนใจค่ะว่าจะแก้ปัญหายังไงนะคะดิฉันก็เลยอยากเรียนถามอาจารย์ว่ามีวิธีแก้ปัญหายังไงนี่คงมาจากสมาคมต่อต้านเบียร์น้อยแห่งประเทศไทยคือจริงแล้วมันคงไม่ได้เป็นจริงนะหมอนะที่จะอยู่เห็นใครจูบกันนะครับแล้วจะไปลูกสาวสองขวบครึ่งจะไปจับเป้ากางเกงนะครับอาจจะเป็นลักษณะของที่ดิฉันเห็นเองอะนะคะดิฉันเห็นเขาแบบเด็กผู้หญิงด้วยกันเขาก็ไปจับเขาเห็นเด็กผู้ชายเขาไปจับตรงเป้ากางเกงอะค่ะผมจะบอกการสอนสำคัญคือพูดให้จำทำให้ดูอยู่เป็นแบบก็เลยว่าถ้าแก้ปัญหานี้จะมาให้เมียน้อยมาอยู่เข้ามาที่บ้านได้อะไรไงครับร้านที่ฉันทำธุรกิจนะคะแล้วก็สามีเนี่ยจะพาภรรยาน้อยเข้ามาในร้านแต่คือไม่ได้มาค้างในร้านนะคะแต่ก็คือจะเข้ามาเที่ยวเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับดิฉันเองเนี่ยกับภรรยาเขานี่คือไม่คุยกันอ๋อครับผมเพราะนั้นเรื่องเพศตอนอายุ2ขวบพอจะรู้นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่เข้าใจก็คือรบแปลงพลังเพศฮะแต่ยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าครับมีหลายคนที่พ่อแม่ไม่อธิบายนะฮะเด็กผมเคยมีเด็กหลายรายครับท่านครับที่พ่อแม่ไม่ยอมพูดเรื่องเพศเลยก็จะไปดูมาไปเจอเด็กตอนประมาณตอน4ขวบกว่าไปโรงเรียนนะครับอยู่ๆเห็นผู้ชายเด็กผู้ชายออกมาจากห้องน้ำก็ตกใจมากเลยนะฮะก็ไปบอกเตือนผู้ชายว่าเอ๊ะมันมีหนอนนั่นแหละออกมานะเขาดูเป็นโรคอะไรนะฮะพวกผู้ชายก็หัวเราะใหญ่นะครับบอกเนี่ยหนอนเดินอะไรเธอไม่มีใช่ไหมอิจฉาใช่ไหมก็เลยคุยมาเฮ้ยเอาผู้ชายมาหลายคนมาดูเฮ้ยทำไมทุกคนมีหมดอ่ะนะครับเลยตกใจใหญ่เลยว่าทำไมมีหมดชักจะกระดูอีก7คนนะฮะดูมาชักโมโหกลับไปบ้านถามว่าทำไมจากดูใหญ่นะครับไปมาวันจันทร์โรงเรียนนั้นตกใจมากเลยว่าครูเด็กนักเรียนผู้ชายไม่มีเหลือสักคนเลยฮะเพราะเด็กคนนี้ไปดึงออกมาหมดเลยฮะนะฮะพอพออาจารย์ใหญ่ก็ส่งมาให้มาปรึกษาเนี่ยผมก็พยายามอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจว่าต้องสอนเพศศึกษาให้กับลูกนะพ่อแม่ไม่คือยอมรับผมเลยก็สอนแทนเพราะนั้นเด็กผู้หญิงก็อยากรู้ว่าทำไมหนูไม่มีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วที่ท่านควรจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาครับจำเป็นฮะจำเป็นที่ผมว่าอธิบายยาวไปตรงนี้นะครับว่าเนี่ยพอผมบอกให้ว่าสอนเด็กผู้หญิงถามผมเองว่าทำไมเขาไม่มีผมก็บอกมีไม่ใช่ไม่มีนะครับเขาเรียกว่ามีอะไรตอนนั้นก็ตอบยามกันฮะผมเลยตอบว่ามีของผู้หญิงมีจิ๋มนะฮะก็จะบอกเนี่ยของง่ายๆบางทีต้องบอกนะต้องเปิดเผยนะฮะว่าแค่นี้กับผู้ชายกับผู้หญิงมีความต่างกันนะครับตรงนี้เพราะนั้นเราแทนที่จะไปโทษอีกคนหนึ่งนะครับมาสอนลูกสาวว่าอยากรู้อะไรนะครับถามว่าลูกอยากรู้อะไรที่ไปจับนั้นมันเป็นอย่างไรหรือคือเพศศึกษาต้องพูดแบบง่ายๆสบายๆนะฮะโดยพูดว่าทำไปทำงั้นทำไปพอทำไปทำไปปุ๊บเด็กประมาทที่ฉันสังเกตจากพฤติกรรมเขาอะนะคะเขาเริ่มมีพฤติกรรมเรียนแบบแล้วเขาจะรู้มากเพราะว่าแบบเขารับรู้ได้เร็วมากครับเด็กฉลาดครับเพราะนั้นเขาเรียนแบบมากอะไรเนี่ยเขาจะรับรู้แบบเกือบประมาณ 80-90% เขารับทราบหมดแล้วอะครับเพราะนั้นเรียนแบบก็พยายามไปเปิดแบบอย่างอื่นให้ดูฮะเขาว่าไปแปลงอย่างอื่นฮะดีสุดคือออกมาเป็นเรื่องของออกกำลังกายไล่รำบือไปใช้อย่างอื่นบ้างนะครับหรือไปเรียนแบบนี้ถ้าอารมณ์เพศจะออกมาดีสุดของผู้หญิงฮะออกมาร้องเพลงเต้นรำที่เต้นรำมากๆร้องเพลงมากอารมณ์เพศสูงหมดเลยนะฮะแต่ก็ถ่ายทอดถ่ายเทไปสู่ที่สิ่งที่ดีขอบคุณคุณนกมากนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับ
ใครมีคำถามครับสงสัยถามอาจารย์มาลบได้เลยครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับน้องชื่ออะไรครับชื่อปริญญาช่างหน้าครับครับน้องปริญญามีคำถามอะไรครับคืออยากจะถามว่าผมเป็นคนที่เจ้าสำอางแล้วก็สุภาพเรียบร้อยอะครับคือไม่ต้องบอกก็รู้ครับน้องปริญญาคำถามคืออะไรครับคือเวลาเดินไปไหนไปไหนก็จะมีคนมองแปลกๆครับคือผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมองยังไงแต่คิดว่าเขาอาจจะคิดว่าผมเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยประมาณนี้ครับคืออยากถามว่ามีวิธีที่จะทำยังไงที่จะไม่ให้เขามองแบบนั้นนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นความสับสนนะฮะที่สังคมว่าผู้หญิงผู้ชายต้องก้าวร้าวนะต้องดุต้องหยาบคายอะไรอย่างนี้จริงๆไม่จริงครับผู้ชายสุภาพอ่อนโยนอ่อนแออ่อนไหวได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าจริงๆเราเป็นใครนะครับอย่าไปมัวแต่คิดว่าคนอื่นเข้าใจเราเป็นอย่างไรนะครับคุณอาถ้าเชื่อไหมผมยังถูกสงสัยนะครับเขาหรือว่าผมเป็นนายกสมาคมเกย์แห่งประเทศไทยอ๋อเลยครับไอ้ผมเป็นพ่อเป็นตอนอยู่ผู้ชายนะครับมีแต่ผู้เชื่อผู้ชายเลขาผู้ชายนิสิตผู้ชายไปด้วยกันก็เลยหาผมเป็นหัวหน้าเกย์นะครับต่อมาผมเปลี่ยนมาอยู่ผู้หญิงนะอยู่มีเลขาผู้หญิงผู้เชื่อผู้หญิงไปหมดนะบทบาทเปลี่ยนไปเขาหาผมเป็นโอ้โหเจ้าชู้ยักษ์เลยไม่มีทางจะไปซ้ำซ้อนเลยพอต่อมาไปอยู่ผู้หญิงคู่สักสองคนผู้ชายสองคนไปกินข้าวเขาหาเป็นไบเซ็กชวลเพราะนั่นอย่าไปคิดสนใจว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงนะครับเรามีความจริงอยู่ในการเลี้ยงลูกนะที่ทางนักจิตวิทยาของต่างประเทศเขาค้นพบมาดีมากครับว่าสมองมันมีเขาบอกมีความจำอยู่นะฮะสมองซีกที่เป็นพื้นฐานคือเรียกว่าซีกซ้ายหน้าเลยครับครับเป็นซีกของเหตุผลเป็นซีกของผู้ชายซีกซ้ายซีกขวาหลังเป็นซีกของอารมณ์ความรู้สึกนะเป็นซีกของผู้หญิงเพราะนั่นจะมีคุณลักษณะของผู้หญิงจะมีอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจคนจะเลี้ยงดูจะชอบสอนนะครับแล้วสิ่งหนึ่งก็คือชอบพูดมากพูดเก่งนะครับถ้าพูดอย่างเพราะนะว่าแหมน่ารักพูดเก่งนะฮะถ้าพูดอย่างถ้าเป็นเมียก็ว่าพูดมากขี้บ่นเพราะถ้าตอนเด็กๆเราสอนลูกฮะให้พูดมากพูดมากพูดมากมีน้ำลงใจตุ้ดได้เลยนะครับเพราะไปเข้าใจสับสนฮะว่าพูดมากพูดเก่งนั้นจะต้องเป็นตุ้ดนะครับหรือรายละเอียดซีกซ้ายนี่เป็นรายละเอียดนะฮะปีกย่อยจะจุกจิกแต่จริงๆนั่นเรื่องเพราะนะว่าใส่ใจในรายละเอียดนะครับฝั่งนี้เป็นประเด็นไม่ในรายละเอียดนะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปสมองซีกหลังนั่นจะเป็นของผู้หญิงมีอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีรายละเอียดนะครับจุกเนี่ยจะดมอะไรเห็นภาพอะไรชัดเจนกับผู้ชายนะครับแต่ผู้ชายอยู่ซีกหน้านะครับเพราะนั้นมีบางคนนี่มีนิสัยที่สุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานนักดนตรีต่างแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นตุ๊ดไม่ได้ไปเกิดมาเป็นเกย์นะครับแต่เพลินสังคมทุกวันนี้มันสับสนมากพอมากไปที่สาเหตุที่เป็นตุ๊ดเนี่ยเพราะถูกเรียกว่าเป็นเธอเรื่อยถูกล้อเรื่อยจนทั้งตัวเจ้าตัวสงสัยเพราะนั้นเราต้องมั่นใจตัวเองครับว่ายังไงเราเป็นชัยเราเป็นฮาร์ดเราเป็นเบิร์ดนะต้องมั่นใจครับอย่าไปไม่งั้นจะสับสนจริงครับทุกวันนี้นะครับครับครับผมน้องปริญญานะฮะอ่อนไหวมั่นใจไม่ตุ๊ดนะเอาละครับอีกสักคำถามหนึ่งครับยังมีอีกคำถามหนึ่งใช่ไหมคะน้องผู้หญิงเชิญเลยค่ะทำยังไงคะเมื่อมีผู้ชายมาแอบมองในขณะที่เราไม่รู้ตัวค่ะมันเป็นยังไงนะคะเล่าอีกนิดได้ไหมคะใครมาแอบมองขยายความขยายความใครก็ผู้ชายข้างบ้านค่ะบ้านตรงกันแล้วน้องรู้สึกว่าเขามาแอบมองหรือว่าสังเกตเห็นเลยว่าเขามาสังเกตเป็นประจำค่ะบางทีมันรู้สึกเหมือนเขาเข้ามาในความเป็นส่วนตัวของเราใช่ไหมคะเราทำกิจกรรมในบ้านเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมีคนมาคอยมองตลอดค่ะอันนี้น่าห่วงอันนี้ก็ไม่ค่อยดีแหละถ้าการแก้ทางแก้ดีที่สุดทำให้เราสบายใจด้วยนะฮะก็ควรจะพูดกับเขาเลยครับเชิญเขามาคุยด้วยเลยพอคุ้นเคยมันจะแปลกมากครับมันจะไม่ค่อยแอบมองพออันนี้มันอยากมองเพราะมันป๊อปป๊อปบังบังมันตื่นเต้นมันไม่รู้จักก็อยากรู้จักนี่นะครับมันจึงบอกให้ว่าเมียนั่นคือยานอนหลับที่ดีที่สุดสำหรับผัวนะฮะพอผมง่วงเนี่ยผมมองเมียปุ๊บหลับเลยคุ้นเคยมากไงเพราะนั้นก็คือให้คุ้นเคยซะถ้าไม่คุ้นเคยยิ่งไปทำอะไรนะเขายิ่งตื่นเต้นอยากรู้จักเรื่อยถ้าเขาแอบดูเรื่อยแสดงว่าเขายังอยากรู้จักเรื่อยก็มาคุยแบบทางการนะครับอย่าไปแอบคุยในที่มันยิ่งลึกลับยิ่งตื่นเต้นนะครับแอบไปที่เรียกว่าไอ้วิเวกอะไรนะมันจะไม่ค่อยดีครับคุยแบบทางการเนี่ยแล้วก็จะไม่เคยมองไปมองมาเอ๊ะไม่น่ามองนะฮะอันนั้นก็คือไม่จำเป็นต้องมองอะไรบ้างแหละเพราะเขาสามารถมองไปทางการได้จะทำให้เราสบายใจขึ้นครับ
ผชิญหน้าซะให้รู้แล้วอย่ากลัวใช่ใช่นะครับยิ่งเดี๋ยวยิ่งมาครับยิ่งเดี๋ยวยิ่งไล่ผู้ชายไปนะครับพอเราหยุดเขาหยุดเองขอบคุณน้องกิจนานะครับสำหรับคำถามช่วงนี้จะพักสักครู่ครับเดี๋ยวก็มาพบกับอาจารย์วรบต่อในช่วงต่อไปของชูรักชูรสช่วงติวรักเต็มร้อยค่ะกลับมาพบกับช่วงที่2ของติวรักให้เต็มร้อยนะคะดึกๆอย่างนี้ทุกวันพฤหัสนะคะต้องมาติวความรักกันค่ะจะทำยังไงให้มันเต็มร้อยนะคะใช้ช่องทางที่ปรากฏนะคะสื่อสารกับรายการของเราแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบการเขียนจดหมายนะคะตอนนี้ก็ยังมีจดหมายเข้ามาตลอดเวลานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังคำถามจากจดหมายกันนะคะคำถามแรกเนี่ยเป็นจดหมายที่น่าสนใจทีเดียวราคาบอกว่าติดตามรายการมาตั้งแต่เปิดรายการใหม่ๆชอบมากเลยค่ะตอนนี้มีคำถามนะคะว่า อายุ24ปีนะคะผู้ถามเป็นผู้หญิงแล้วบอกมีสามีอายุ55นะคะเพิ่งแต่งงานกันมาได้2ปีกว่าๆนี่เองช่วงแรกมีกิจกรรมกันบ่อยมากช่วงหลังนานๆครั้งถึงจะมีอะไรกันนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนมีอารมณ์บ่อยมากแต่สามีเนี่ยเป็นคนที่ทำกิจกรรมเร็วมากนะคะไม่เร้าโรมเลยเร็วขนาดที่เขาบอกว่าบางทีใช้มือรูปแขน 2-3 ครั้งก็เริ่มกิจกรรมแล้วนะคะแล้วก็ฝ่ายภรรยาที่ยังไม่มีอารมณ์เลยมีอะไรกันไม่ถึง5นาทีสามีก็เลิกไปนะคะสามีร่างกายก็แข็งแรงดีแต่ทำกิจกรรมแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยนะคะแล้วก็ไม่มีความสุขผู้ถามเนี่ยนะคะบอกแต่ไม่กล้าบอกสามีกลัวเดี๋ยวสามีจะว่าเป็นคนเซ็กจัดหรือเปล่าเอาเรื่องเพศมาถามสามีเนี่ยนะคะหนูควรจะทำอย่างไรดีคะเป็นเพราะอายุห่างกันมากไหมหรือทำไมเขาถึงมีความต้องการน้อยลงในช่วงหลังๆในด้านของการศึกษาเรื่องเพศนั้นอายุ45เริ่มถดถอยแต่พออายุ50นะฮะทั้งชายและหญิงหรือเฉพาะชายทั้งหญิงและชายทั้งหญิงและชายจริงๆก็หญิงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแปลกมากคือผู้หญิงตอนเด็กๆจะไม่เอาฮะพออายุแก่จะเอามากขึ้นแต่พอผู้ชายนั้นตอนเด็กชอบเอาอะไรเงี้ยพออายุ50ชักไม่เอานะฮะมันเป็นว่าคือว่ามันความสมดุลแปลกมากเลยเขาจึงว่าผู้ชายมันธาตุไฟฮะธาตุไฟขึ้นเร็วฮะถ้าภาษาทางเพศเราเป็นซิงเกิลโอแกซึมขึ้นเร็วก็มอดเร็วแต่ผู้หญิงนั้นว่ามันธาตุน้ำคือไปช้าๆแต่ไปได้เรื่อยๆนะครับภาษาผู้ชายส่วนใหญ่จะมีคำว่าจุดสุดยอดได้ครั้งเดียวซิงเกิลโอแกซึมก็มอดเลยนะก็ไฟก็มอดเลยแต่ผู้หญิงยังมีความทนนะฮะเก่งมากเลยฮะเพราะจึงเรียกว่ามี multiple orgasm ถึงหลายสิบครั้งได้ยิ่งผู้ชายอายุมากขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่ต้องจำไว้เนี่ยผู้ชายจะมีอารมณ์ต่อเมื่อผู้หญิงมีอารมณ์เนี่ยเราไม่จะไม่เข้าใจนะเขาจึงเรียกว่าไปชอบพวกที่ไปเที่ยวผู้หญิงฮะอันนี้ฟังเขาเล่าเนี่ยผมไม่ได้ไปนะฮะเขาจะพอพูดที่ผู้หญิงโอ้โหพวกนี้มีอารมณ์ดีมากเลยมูดอารมณ์ดีมากมันเลยกระตุ้นให้ผู้ชายมีอารมณ์เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งจึงผมต้องสอนพวกที่มาเรียนเรื่องเพศฮะว่าเราไม่มีอารมณ์ว่าพยายามต้องพูดเนี่ยต้องแกล้งให้มีอารมณ์ต้องร้องเนี่ยถ้ามีอารมณ์ร้องโอ้นะโอ้โหชายจะมือกับยักษ์เนี่ยมันคิงคองเนี่ยเราเหลือพี่เป็นไงบ้างเนี่ยก็จะหมดอารมณ์ไงเพราะการเล้าลมผู้ชายธรรมชาติจะไม่เล้าลมจะไม่โรแมนติกอีโรติกเหมือนผู้หญิงนะครับเพราะนั้นผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายคุมต้องจำไว้ผู้หญิงคุมเรื่องความรักคุมเรื่องเพศเนี่ยคุมเรื่องของแต่งงานคุมกระทั่งเรื่องทุกอย่างเนี่ยพูดง่ายความรักเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผู้หญิงไม่เปิดโอกาสความสุขทางเพศเปิดเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผู้หญิงไม่เปิดปากนะครับแม้ทั้งชู้สาวเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผู้หญิงไม่เปิดประตูหรือทั้งหย่าร้างเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผู้หญิงไม่เปิดศึกผู้หญิงเป็นฝ่ายคุมหมดฮะแม้ทั้งโรแมนติกเพราะนั้นผู้หญิงจำเป็นจะต้องรู้จักคำว่าโรแมนติกสร้างบรรยากาศนะฮะเอาละครับต่อไปครับชอบมากครับน่าอยู่ในมือจริงๆจุดต้องไปก็เป็นจดหมายคุณผู้หญิงอีกนะคะแล้วก็บอกว่าติดตามรายการมาตลอดชอบรายการเรามากนะคะคุณฮาแต่ว่าเขียนจดหมายมาแล้วบอกว่าขอไม่เอ่ยนามเนื่องจากอายมากโอ้สบายมากนะคะสบายมากเลยในรายการของเรานี่ใช้นามแฝงได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อจริงแต่ว่าขอที่อยู่นิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราจะติดต่อกลับไปหรือมีอะไรจะส่งไปให้จะได้แล้วก็มีคำตอบให้ด้วยเพราะว่าทุกคำถามที่ถามในรายการเรามีคำตอบให้นะคะเพราะฉะนั้นยังไงขอที่อยู่นะคะที่จะตอบกลับไปท่านนี้นะคะถามมาบอกว่าอายุ23ปีนะคะยังไม่ได้แต่งงานแต่คบกับแฟนมา4ปีแล้วค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงค่ะผู้หญิงดิฉันกับแฟนนี่มีความสัมพันธ์แค่เร้าโลมกันยังไม่เคยร่วงเกินความบริสุทธิ์ช่วงแรกๆก็ยอมรับว่า
มีอารมณ์คล้อยตามเขาเหมือนกันแต่ก็ยับยั้งเอาไว้แต่อยู่ไปอยู่มาตอนนี้ไม่มีอารมณ์เลยค่ะเขาจะเล่าลมนานแค่ไหนเป็นชั่วโมงตัวเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นเพราะอะไรดิฉันรู้สึกไม่อยากมีกิจกรรมทางเพศเบื่อไปเลยพยายามหาจุดเล้าโรมของตัวเองอย่างที่รายการเราเคยแนะนำมานะคะแต่ไม่พบเขาถามว่าดิฉันเป็นโรคกามตายได้หรือเปล่าคะหรือว่าทำกิจกรรมแบบเดียวคือแบบเล้าโรมเนี่ยมามากเกินไปเลยเกิดอาการเคยชินเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าในเรื่องเพศในระยะแรกนั้นสำคัญมากคุณหมอเนี่ยถ้าหากว่าตอนนั้นมีอารมณ์จะมีอารมณ์ตลอดนะครับแต่คนที่ไม่มีอารมณ์มีเหตุหนึ่งก็คือตอนถูกเล้าโลมถูกกระตุ้นฮะแล้วพยายามใช้ความคิดเป็นยังคืออารมณ์ความรู้สึกมันเป็นอีกจิตหนึ่งนะฮะ นักโทษเนี่ยอีกส่วนหนึ่งพอเราใช้ความคิดไปเก็บกดเนี่ยแล้วเก็บกดแล้วเฉพาะทำส่วนนั้นหรือส่วนใดแล้วแต่นะซ้ำๆนะครับเมื่อเกิดความเคยชินได้ที่ผู้หญิงเมื่อก่อนก็เคยกลัวนะว่าถ้าไปสัมผัสค่ายจุดนั้นบ่อยๆนะฮะจะทำให้เกิดตายด้านไหมก็เป็นได้จริงนะครับแต่มีข้อแม้อยู่ว่าเพราะมันแค่ใช้ความคิดคือตอนนี้ไม่มีอารมณ์แล้วไปใช้ความคิดแค่ว่าเอาละคือวันศุกร์ต้องทำละคือวันเสาร์ต้องทำมาตอนนี้มีสามีภรรยาเป็นประจำเนี่ยนี่เสียหายมากเลยจะร่วมเพศจะมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ต้องเป็นคือวันศุกร์วันเสาร์เป็นรูทีนพอวันพุธมีอารมณ์ไม่ได้อย่าถึงไม่ไว้ถึงวันศุกร์พอมีอารมณ์พอไม่มีอารมณ์ต้องทำไอ้ตอนนี้คือใช้ความคิดในการประกอบกิจกรรมเพศนั้นจะเป็นการเรียกว่าฝืนความรู้สึกยากความรู้สึกจะเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆที่ถูกต้องที่เมื่อกี้บอกว่าต้องหาจุดอื่นนะฮะมันมีครับอย่างนั้นต้องมีจุดอื่นนะแต่โดยทั่วไปการหาจุดอื่นนั้นเขาไม่หาจากตัวเองฮะคุณหมอเขาให้คู่ของเราหรือแฟนของเราเป็นคนหาจนทั้งมัสเซนจอนสันบีหรือกระทั่งคินซี่หรือพวกนักจิตวิทยาที่เกี่ยวเรื่องเพศนะฮะบอกว่าให้มานั่งอยู่นี่ให้สามีหรือแฟนเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังแล้วผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้ลองจักจี้เขาว่าทิสเทคนิคเนี่ยจักจี้ไตแล้วปูไตอะไรเงี้ยนะไตตะปูเนี่ยแล้วลองจับจุดทั้งเกิดอารมณ์รู้สึกมันต้องมีแน่ครับเมื่อไหร่จุดหนึ่งด้านจุดหนึ่งจ้องไวนะครับก็ต้องเอาไว้หลังแต่งงานนะฮะลองฝึกฝนใหม่คือนั่งแบบท่าหรือว่าผู้ชายนั่งอย่างนี้แล้วผู้หญิงหรือว่านั่งท่าผ่อนคลายสุดแล้วอยู่ข้างหลังเพื่อที่ผู้ชายจะนวดหรือใช้นิ้วเนี่ยค่อยๆไต่ๆๆๆๆเนี่ยทำไปเรื่อยๆคืออารมณ์เลยเพราะถ้าจับจุดตรงไหนว่าจะเป็นอยู่ตรงใต้หูตรงคอหรือตรงเอวนะฮะไล่จากจุดนั้นแล้วก็ไล่ไปจุดที่เรียกว่าเป็นเรื่องของร่วมเพศเพราะฉะนั้นอย่าไปมัวแต่เล้าลมนานเกินไปนะครับอย่างมากก็คือว่าตอนใหม่ๆต้องเล้าลมบ้างนะฮะในตอนนั้นแต่หลังจากนั้นควรต้องมีพิธีแต่งงานนะฮะก็จะได้ไปสู่ความสำเร็จมันก็มันค้างตรงนี้ฮะมันครึ่งๆกลางเรื่อยครับจะกลายเป็นกลับแต่หน้าได้ปรับเปลี่ยนดูบ้างโอเคครับก็ชัดเจนดีนะครับสำหรับคำถามต่อไปครับจากคุณผู้ชายบ้างครับเป็นปัญหาคลาสสิกครับอาจารย์บอกว่าแบบนี้ต้องตอบปัญหาสงสัยนะครับเพราะมีมาเรื่อยๆคุณผู้ชมท่านนี้เขียนว่าตัวเองอายุ27แฟนอายุ26เป็นผู้ชายนะครับเขียนมามีแฟนเป็นผู้หญิงอายุ26ปัญหาคือเวลามีกิจกรรมกับแฟนเนี่ยแฟนบอกไม่มีความสุขเท่าไหร่เพราะของผู้ชายเล็ก คุณผู้ชายเขียนมาบอกว่าเคยดูจากรายการบอกว่ามาตรฐานชายไทยเนี่ยทางรายการเคยบอกว่าประมาณ4นิ้วนะครับของเขาเองก็บอกของเขาก็4นิ้วแต่ทำไมแฟนของเขาไม่มีความสุขจะทำอย่างไรให้ของเขามีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่าไม่อยากจะให้แฟนเสียความรู้สึกกับเรื่องนี้แก้ไขยังไงดีครับการศึกษาที่ผมรักษาคนที่มีปัญหาด้านเพศในคลินิกนะครับครับผมว่ามันเป็นความสมดุลนะครับความสมดุลคือถ้าหากของผู้หญิงพูดอย่างง่ายๆตรงไปตรงมาคือของผู้หญิงก็ชับเล็กนะฮะถ้าผู้ชายเล็กมันก็พอดีครับพอดีกันครับแต่ถ้าของผู้หญิงใหญ่เนี่ยหรือว่าเกิดความชับมันน้อยนะฮะมันมีน้ำหล่อลื่นเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่สมดุลแต่ถ้าของผู้ชายใหญ่แล้วของผู้หญิงก็ชับมากเล็กมากมันก็เจ็บปวดได้นะครับเพราะนั้นจึงทาทั้งออกโดยกันว่ามีลีลาท่าทีนะครับถ้าเล็กสามารถถ้าออกมาทั้งข้างหลังนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษว่า female superior position ให้ผู้หญิงอยู่บนจะได้เต็มนะรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นนะบนโถนั่งแท่นครับอ๋อท่าทางนี่ก็มีส่วนเหมือนกันท่าช่วยมากเลยครับนะแล้วก็เดี๋ยวท่าเอียงท่าเอียงสามารถทำให้มันรู้สึกว่ามันกระชับมากขึ้นท่าด้านข้างครับว่าซ้ายไปซ้ายนะครับอันนี้เบิร์นโชว์ไม่ได้นะครับก็จินตนาการเองนะครับซ้ายไปซ้ายซ้ายไปซ้ายนะข้างๆนะคือให้ผู้หญิงอยู่ข้างนะครับถ้าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงความเรื่องเพศจริงแล้วความสำคัญไม่อยู่ที่การร่วมเพศความสำคัญอยู่ที่เพศสัมพันธ์กันอยู่ที่ความรู้สึกเมื่อคู่นี้ที่ตอบมาทั้งหมดจริงๆแล้วคือเราไม่จะไปคิดถึงการร่วมเพศเป็นเป้าหมายนะครับ
แต่จริงแล้วผู้หญิงจริงมีความสุขจริงแล้วไม่ใช่อยู่ที่ต้องการร่วมเพศนี่คือความปมด้อยหรือคิดมากของผู้ชายเองครับจริงทำให้อ่อนเป็นเรียกว่าสมรรถภาพเพศเสื่อมนะครับจริงแล้วผู้หญิงต้องการความสุขคือความรักความอ่อนโยนความรุ่มรุ่มไม่ความสุภาพนะครับความสะอาดนะครับสำคัญมากสุดคือความสะอาดเลยเพราะนั้นผู้ชายที่กินเหล้านะโอสกปรกไม่อาบน้ำเนี่ยนะต่อให้ใหญ่แค่ไหนดีแค่ไหนก็ไม่ประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเข้าใจผิดว่าจะต้องยาขนาดไหนแล้วไปกินยาหรือไปทำศัลยกรรมอันนี้อันตรายมากมันไม่มีความสำคัญจริงครับความสำคัญอยู่ที่ใจอยู่ความรักใจขนาดไม่ใช่คำตอบสุดท้ายครับผมแต่ก็ขยันซอยอย่างที่บอกคือขยันรูปร้ายเราโลมขยันรักนะครับต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับและความปัญหาข้องใจก็จะไม่เป็นปัญหาข้องใจท่านอีกต่อไปนะครับถ้าท่านจะติดต่อมาทางรายการชูรักชูรสนะครับมีหลายช่องทางให้ติดต่อกันมานะครับและสำหรับทุกคำถามครับคุณแล้วก็ทุกคำถามนะคะที่เราคัดเลือกมาตอบในรายการนะคะเรามีหนังสือชูรักชูรสนะคะเป็นหนังสือเรื่องเพศศึกษานะคะแล้วตอนนี้ก็ยกกำลัง2นะคะเป็นอภินันทการให้กับทุกคำถามค่ะครับและสำหรับสัปดาห์นี้นะครับรายการชูรักชูรสต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณน้องๆจากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ที่มาร่วมรายการกับเรานะครับวันนี้ผมคุณหมอพันธุ์พิมลและอาจารย์วรลบขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ